ท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ผมมาทำหน้าที่ที่ได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการสุภาพสตรีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับผมกรณีที่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งข้อความทางไลน์แอปพลิเคชันคุกคามทางเพศและมีพฤติการอื่นๆซึ่งข้าราชการสุภาพสตรีท่านดังกล่าวได้ร้องเรียนกับอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ผมก็ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ในการที่จะให้ความเป็นธรรมในการพิทักษ์สิทธิสตรีและในขณะเดียวกันก็จะให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการผู้กรณีด้วยเช่นเดียวกันน้องชายผมซึ่งมาเซ็นขออนุญาตการแถลงข่าวในวันนี้เพราะเมื่อมาทีแรกก็ไม่มีไมโครโฟนมีแต่สายไมค์หนังสือที่ผมยื่นต่อท่านชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีสาระสำคัญ3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือกรณีการคุกคามทางเพศซึ่งวิกสภาระเมิดจริยธรรมได้ส่งข้อความบอกว่าพรุ่งนี้ท่านออกเวลา9นาฬิการักคิดถึงเสมอรักหมดใจแต่หนูไม่รักส่งวันที่14พฤษภาคม2562ครับขอให้คุณปราโมทย์ช่วยประกาศถือนี่คือตัวอย่างลายแอปพลิเคชันภาพที่2นะครับความนี้บอกว่าชาจีนน่ากินมากวันนี้มากี่โมงใส่ชุดอะไรสวยไหมไม่อ่านไม่ตอบอีกแล้วส่งเมื่อวันที่22มีนาคม2562และอันนี้ครับปรากฏว่ามีการพาดพิงไปยังสตรีในประเทศตะวันออกกลางซึ่งผมขออนุญาตปิดทับชื่อประเทศในตะวันออกกลางประเทศนั้นเพราะเป็นการไม่เหมาะสมและจะเป็นการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือพี่ยังรักหนูอยู่เหมือนเดิมนะถึงหนูไม่รักก็ตามหนุ่มรักนะส่งเมื่อวันที่18พฤษภาคม2562ทั้ง4ภาพนี้ผมได้แถลงข่าวไปที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้ขออนุญาตโชว์ภาพใหม่อีก2ภาพภาพนี้ครับท่านผู้ส่งไลน์แอปพลิเคชันเป็นประธานงานแต่งงานของผู้บ่าวสาวคู่หนึ่งแล้วส่งไลน์ถึงสุภาพสตรีท่านนั้นบอกว่าถ้าพี่แต่งกับน้องจุดๆใครจะเป็นประธานข้อความถัดมาคือรักคนชื่อจุดๆเท่านั้นส่งเมื่อวันที่21มีนาคม2562ภาพนี้ขอให้ท่านส.ส.มงคลกิจเป็นคนถือและรายนี้ครับตัวเองถ่ายภาพคู่กับภรรยาของตัวเอง
ซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้บริหารในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่งไปให้สุภาพสตรีท่านนั้นและบอกว่าอยากถ่ายคู่กับจุดๆถ่ายกับคนชื่อจุดๆน่ารักกว่ารักจุดๆเท่านั้นทั้งนั้นที่ผู้บริหารท่านนี้มีข้าราชการร้องเรียนในเรื่องราวพฤติกรรมดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรผมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอบคุณคุณมงคลกิจนะครับและนี่คือเอกสารรับเฉพาะท่านชวนหลีกภัยซึ่งปรากฏแอปพลิเคชันจำนวนถึง29ภาพพร้อมลายมือชื่อข้าราชการผู้ร้องเรียนว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรตำแหน่งอะไรได้รับภาพลายแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้จากเบอร์โทรศัพท์หมายเลขอะไรของนายอะไรโทรหาตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนและพร้อมจะไปให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนทันทีนี่คือเอกสารลับซึ่งผมได้ปิดผนึกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะส่งพร้อมกับหนังสือร้องเรียนของกระผมให้กับท่านชวนหลีกภัยตามขั้นตอนของทางราชการผมอยากจะกล่าวเพียงว่าในกรณีการคุกคามทางเพศนั้นผมในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนและข้าราชการเมื่อปรากฏหลักฐานเป็นที่แจ่มชัดและเจ้าทุกข์ก็พร้อมที่จะไปให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนผมจึงมายื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้และอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าประการที่หนึ่งเป็นการคุกคามทางเพศในสถานที่ราชการและผู้คุกคามนั้นเป็นผู้บังคับบัญชากระทำต่อผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นข้าราชการสุภาพสตรีสองมีการพูดถึงเรื่องท่านเงินเดือนซึ่งมีการให้ท่านต่อสุภาพสตรีท่านนี้เป็นการตอบแทนทั้งที่ผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วยเสนอท่านไปนั้นไม่ถึงจำนวนดังกล่าวแต่มีคนมาแก้และให้ท่านตามความพึงพอใจของผู้ให้ประการที่3มีการกล่าวถึงสตรีในตะวันออกกลางในทำนองเสื่อมเสียและสุดท้ายเป็นการขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะมีภริยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วในอาคารแห่งนี้คือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและทำงานที่เดียวกันด้วย